ับสัตว์ป่าว่าคนคิดว่าสัตว์เขาเนี่ยที่เขาเลี้ยงไว้เขารู้จักเขาคุ้นเคยกับสัตว์นี้มามากเยอะมากมากเยอะแล้วคิดว่าสัตว์เขาไม่กัดหรอกไม่ดื้อมันจะต้องตามที่เขาต้องการตลอดแต่เมื่อไรสัตว์มันแข็งแรงขึ้นมันโตขึ้นสัตว์มันจะบังคับยากนะไม่ใช่หมาแมวคุณสั่งหมาแมวได้เลยว่านั่งลงจับมือสวัสดีอะไรเนี่ยกับสัตว์ป่าจริงๆมันทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับไม่ง่ายถ้าคุณจะต้องการอย่างนั้นคุณต้องใช้แรงส่วนมากคนจริงๆไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายสัตว์หรอกต้องไม่มันเจ็บไม่ใช่แต่เวลาสัตว์มันดื้อแล้วเวลาสัตว์มันหลุดไปสัตว์อาจจะพยายามกัดคนก็จะต้องใช้แรงแล้วบางครั้งใช้แรงเกินก็ทำให้มีปัญหาอย่างเช่นนี้ฮะเหมียวถูกทำร้ายอย่างรุนแรงมาก่อนแต่ภายหลังได้รับการรักษาจนหายดีจนกระทั่งเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาอาการของเหมียวกลับทรุดหนักลงอีกครั้งจนตอนนี้เหมียวกลายเป็นเสือพิการไม่สามารถเดินและช่วยเหลือตัวเองได้หลังจากส่งเหมียวเข้าเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ทีมแพทย์ก็พบสาเหตุอาการป่วยมีการเกิดกระดูกแตกทีนี้เวลาที่ลักษณะการฮีลโดยธรรมชาติของกระดูกก็คือมันจะเกิดการเชื่อมของแคลเซียมขึ้นมาเชื่อมให้รอยแตกเนี่ยมันยึดติดกันบังเอิญว่าการเชื่อมเนี่ยมันโอเวอร์ก็คือมันเชื่อมผิดรูปด้วยกระดูกมันอาจจะไม่ได้ถูกดึงเข้าที่มันก็เลยทำให้กระดูกเนี่ยถูกดึงให้ผิดรูปออกมาเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งมันลุกลามมาจนถึงเส้นประสาทจนถึงไขสันหลังมันก็เลยทำให้ไขสันหลังตรงนั้นน่ะมันเขาเรียกว่าการส่งผ่านเส้นประสาทไอ้กระแสประสาทมันทำไม่ได้มันก็เลยต้องทำให้เขาเนี่ยเคลื่อนไหวร่างกายแบบผิดปกติที่หมอบอกว่าเดินโครงเพลงตั้งแต่แรกแล้วก็สุดท้ายหลักก่อนหน้านี้5เดือนเขาเดินไม่ได้เลยเขาลุกขึ้นไม่ได้หลังการผ่าตัดโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กระดูกที่เคยกดทับเส้นประสาทก็ได้รับการรักษาจนกลับสู่สภาพเดิมแต่การฟื้นฟูร่างกายของเหมียวยังต้องทำต่อไปก็นวดนี่ครับตั้งแต่คอไปถึงหลังแล้วก็ช่วงขาช่วงขาครับขาหน้าแล้วก็ขาหลังคือพูดง่ายๆนวดเกือบจะทั่วทั้งตัวครับเราเน้นเฉพาะตามเอ็นอะไรแบบนี้เราต้องพยายามจับตั้งให้เขาเดินหัดเดินครับหัดเดินแล้วก็ว่ายน้ำค่อยๆไปเรื่อยแต่ทวันนี้รู้สึกเขาจะเดินเก่งแล้วตอนแรกๆเขาก็ดูจะคุยอายนิดนึงเพราะว่าเขาเจ็บครับตั้งแต่ไปผ่าตัดมาตอนนี้ก็เขาจะเดินเร็วแล้วก็แข็งแรงยิ่งกว่าเราแต่คิดว่าเองไม่นานเขาน่าจะเดินได้เพราะว่าเรากายภาพบำบัดทุกวันสัตวแพทย์ประจำมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าจะเข้ามาที่นี่ทุกสัปดาห์เพื่อดูการฟื้นตัวของเหมียวก็ตอนนี้หมอก็จะเช็คเรื่องรีเฟล็กซ์หลังจากผ่าตัดนะคะแต่ตอนนี้ก็โอเคแล้วเขาสามารถยกหางปัดแมลงวันได้แล้วก็อุ้งเท้าขาหลังกับขาหน้าก็เริ่มรู้สึกว่าเจ็บเวลาเราเช็คเพนรีเฟล็กซ์เขาก็จะดึงขาหลบอะไรเงี้ยนะคะลึกๆเราอยากให้เขาหายไวๆเราจะได้ภูมิใจว่าเราก็มีส่วนช่วยเขาด้วยรักมากครับตัวนี้อยู่ด้วยกันมานานเป็น10ปีแล้วตัวนี้ผูกพันรักเหมือนลูกครับถึงแม้ว่าอาการโดยรวมจะค่อยๆดีขึ้นแต่ปัญหาที่สำคัญคือเหมียวถูกเลี้ยงดูโดยมนุษย์มาตั้งแต่ยังเล็กดังนั้นถึงแม้เหมียวจะหายดีแต่ก็ไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตในป่าได้อีกเพราะไม่เคยเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตในป่ามาก่อนนี่คือปัญหาที่สัตว์ป่าทุกตัวที่ถูกเลี้ยงโดยมนุษย์ต้องเผชิญสิ่งหนึ่งที่เขาต้องเสียไปทั้งชีวิตก็คือความเป็นสัญชาตญาณของความเป็นป่าของเขามันหายไปแล้วเราก็จะไม่สามารถคืนชีวิตแบบนั้นให้เขาได้อีกถ้าวันหนึ่งเวลามันล่วงเลยไปหรือถ้าวันหนึ่งการดูแลอันนั้นเหล่านั้นกับสัตว์ตัวนั้นมันผิดปกติไปจนทำให้เขาต้องป่วยต้องจนไม่สามารถจะกลับคืนสู่ธรรมชาติได้อันนี้คือสิ่งที่มนุษย์ลืมคิดและมนุษย์ไม่เคยคิดเลยว่าเมื่อเขาสูญเสียสิ่งนั้นไปเนี่ยมนุษย์จะชดใช้ให้เขายังไง
ฉะนั้นทุกจังหวัดก็เอกสารการจดทะเบียนระบุว่ามูลนิธิแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2544มีนายวิมลแสงสวัสดิ์เป็นผู้ขออนุญาตก่อตั้งโดยมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการช่วยเหลือดูแลสัตว์ป่าเพื่อคืนสู่ธรรมชาติปัจจุบันมีกรรมการทั้งหมด3คนมีนางสาวจันแสงสร้างนานอกภรรยาของนายเอ็ดวินวิกผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิเป็นประธานกรรมการเอกสารเหล่านี้เป็นหลักฐานที่นางสาวจันแสงรวบรวมไว้เพื่อยื่นต่อพนักงานสืบสวนตรวจสอบเพื่อขอรับสัตว์ป่าของกลางที่ถูกยึดไปจากมูลนิธิคืนโดยประกอบด้วยใบสป.1ที่กรมอุทยานออกให้ส่วนกรณีของสัตว์ที่ไม่มีสป.1จะใช้ใบแจ้งบันทึกประจำวันจากโรงพักและใบแจ้งความประสงค์ต่อกรมอุทยานแทนเพื่อยืนยันว่ามีการแจ้งการครอบครองไปที่กรมอุทยานก่อนหน้านี้แล้วหากสำนักอนุรักษ์3มีความประสงค์ที่จะรับสัตว์ชนิดต่างๆมาดูแลยินดีมูลนิธิยินดีที่จะส่งมอบให้แก่สำนักอนุรักษ์หลังจากที่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมแล้วนะคะก็บอกว่ามูลนิธิเพื่อสัตว์ป่ามิได้มีเจตนาในการครอบครองสัตว์ป่าเหล่านี้เพื่อจุดประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากสวัสดิภาพของตัวสัตว์เองคือการบุกยึดสัตว์วันนั้นเนี่ยมันเกิดจากการร้องเรียนชาวบ้านเขาร้องเรียนว่าน้ำเนี่ยไปกั้นไว้ไม่มีน้ำใช้กั้นให้ช้างแล้วก็มีการสะสมสัตว์ป่าอ้างว่ารับซื้อจากชาวบ้านชาวอะไรก็ไม่รู้มาเต็มหมดเขาก็ไปตรวจสอบผมก็ทั้งสองทั้งวันผมมาไปประชุมทั้งภาคเหนือลงมาเอ๊ะมันยังไม่ได้จบไม่สิ้นนาทีผมเข้าไปดูว่ามันเป็นยังไงกันไหมยังเป็นแบบนี้ยังเถียงโต้เถียงผมเข้าไปดูในนั้นพอเข้าไปดูเห็นสภาพกรงเกิงต่างๆผมบอกนี่ไม่ใช่มันเป็นสวนสัตว์แล้วไม่ใช่สถานที่รักษาพยาบาลแล้วเข้าไปถ้าถามที่พยาบาลต้องมีสัตว์ป่วยขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามไม่มีให้เห็นมือขนาดนี้อยู่ในกรงพยาบาลอยู่นะสัตว์ตัวนี้เลยนี่ไม่มีเลยเรื่องยึดไม่ยึดนี่มันเป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วแต่ในเรื่องของรูปคดีเนี่ยก็คือน้อยจะไม่ผิดเพราะว่าน้อยไม่ได้เจตนาครอบครองแต่เขามีสิทธิ์ที่จะมาเอาสัตว์ตรงนั้นได้ 100% อยู่แล้วค่ะก็คือแต่ว่าเขาจะต้องไม่ต้องมาจับน้อยเป็นคดีอย่างนี้คือเราไม่ได้เจตนาที่จะครอบครองเราไม่มีเจตนาเราแสดงความจำนงไปให้คุณแล้วว่าเรายินดีที่จะส่งมอบคุณนะเราไม่ได้เอามาเป็นของเราเองก็คือเราอยากจะส่งมอบคุณแต่ถ้าคุณพร้อมเมื่อไหร่คุณก็มารับคือที่เขายึดไปเพราะเขาแจ้งข้อหาว่าน้อยครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตมูลนิธิเพื่อสัตว์ป่าเดิมมีสัตว์ป่าในครอบครองอยู่มากกว่า400ตัวจะถูกกรมอุทยานยึดไป103ตัวเมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมาเมื่อกรมอุทยานตรวจสอบหลักฐานแล้วพบว่ามีใบอนุญาตครอบครองจึงเริ่มทยอยส่งสัตว์ป่ากลับคืนมาให้อีเห็นตัวนี้เป็นหนึ่งในสัตว์ป่า4ตัวแรกที่กรมอุทยานส่งคืนมาให้มูลนิธิหลังตรวจพบว่าไม่มีความผิดขณะที่ส่วนที่เหลือยังต้องรอการพิสูจน์ก็สภาพมันเครียดนะครับเพราะว่ามันเคยอยู่ในกรงนี้นานแล้วนะฮะแล้วก็อยู่ที่กว้างๆหน่อยก็ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มันเครียดเพราะว่ามันเดินไปเดินมาสายกว่าตลอดแต่ก็ชามประมาณ3วันเริ่มดีขึ้นแล้วแล้วก็ตอนนี้มันธรรมดาแล้วนี่มันเฉยแล้วนะครับประเอินไอ้พวกอีเห็นมันสัตว์ที่ไม่ใช่ฉลาดมากถ้าสัตว์มันมีความฉลาดมากกว่านี้มันจะใช้เวลามากกว่าต้องเยอะนะฮะอาจจะได้ทำให้มันเสียแบบสติเป็นนานแล้วถ้าเป็นลิงเป็นชนีแต่อีเห็นมันความช่ำมันไม่ค่อยนานเท่าไหร่ก็ตอนนี้มันอยู่ตามปกติแล้วบัญชีค่าใช้จ่ายที่มูลนิธิเพื่อสัตว์ป่าส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีตรวจสอบในปี2553พบว่ามูลนิธิแห่งนี้ได้รับเงินบริจาคปีละประมาณ10ล้านบาทโดยมีค่าใช้จ่ายปีละประมาณ9ล้านบาทกว่าครึ่งหมดไปกับค่าอาหารสัตว์และค่าจ้างเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์ป่าเจ้าหน้าที่ในมูลนิธิแห่งนี้ต้องออกไปซื้ออาหารทุก3วันโดยอาหารที่ซื้อมาส่วนใหญ่เป็นพวกผลไม้ผักสดและเนื้อสัตว์สำหรับสัตว์กินเนื้อบางชนิดค่าอาหารสัตว์ที่ต้องจ่ายในแต่ละครั้งอยู่ที่ประมาณ 25,000 บาทนั่นหมายความว่าใน1ปีมูลนิธิต้องจ่ายค่าอาหารสัตว์เกือบ3ล้านบาททุกครั้งอาหารสัตว์น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 1,700 กิโลกรัมจะถูกขนขึ้นรถบรรทุกเพื่อส่งกลับมาที่มูลนิธิเพื่อเลี้ยงสัตว์ป่ากว่า400ชีวิตใช่ครับ3 4วันต้องซื้อใหม่แบบก็ประมาณเว้น3วันนะฮะจะไปก็เธอว่าเว้น3วันก็เดินได้ประมาณ10ครั้งต้องซื้อหลากหลายเพราะมันจะได้ดีสำหรับสุขภาพของสัตว์
ถ้าเราให้แค่อย่างเดียว2อย่างก็สัตว์1จะเบื่อไม่อยากกินแล้วก็บางอย่างจะมีโปรตีนสูงบางอย่างจะมีวิตามินสูงแต่สิ่งที่เขาต้องการฮะก็มันต้องมาจากที่หลากหลายครับผมอาสาสมัครชาวต่างชาติกำลังเตรียมอาหารให้พังบัวช้างเพศเมียอายุ65ปีในมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าพังบัวกินอาหารวันละ23กิโลกรัมโดยส่วนใหญ่เป็นผลไม้และรำข้าวปั้นกับกล้วยยาแก้ปวดจะถูกใส่ในกล้วยเพื่อให้ช้างกินได้สะดวกพังบัวเป็นเหมือนสัตว์ตัวอื่นๆในมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าที่เข้ามาที่นี่พร้อมกับอาการเจ็บป่วยโดยก่อนหน้านี้พังบัวถูกใช้เป็นช้างลากซุงทำให้ขามีปัญหารวมถึงมีแผลติดเชื้อที่เกิดจากการถูกทารุณการทำแผลต้องทำไปพร้อมๆกับการให้อาหารเพื่อให้พังบัวอยู่ในความสงบชะตากรรมของพังบัวไม่ต่างไปจากเหมียวและสัตว์ป่าในมูลนิธิทุกตัวที่เมื่อหายป่วยแล้วก็ยังต้องอยู่ที่นี่ตลอดไปเพราะพวกมันได้สูญเสียสัญชาตญาณการเอาชีวิตรอดในป่าไปแล้วสถิติการจับกุมและยึดสัตว์ป่าของกรมอุทยานแห่งชาติตั้งแต่ปี2552เป็นต้นมาระบุว่ามีคดีเกี่ยวกับสัตว์ป่าเกิดขึ้นเกือบ 2,000 คดีนะครับมีสัตว์ป่าคุ้มครองถูกยึดเป็นของกลางกว่า 50,000 ตัวคิดเป็นมูลค่าความเสียหายของรัฐไม่ต่ำกว่า136ล้านบาทที่น่าสนใจคือคดีที่จับกุมได้ในช่วง3ปีหลังมานี้มีจำนวนลดลงทุกปีแต่ว่าจำนวนสัตว์ป่าที่ตรวจยึดได้กลับเพิ่มสูงขึ้นครับคุณผู้ชมสามารถแจ้งเบาะแสเรื่องร้องเรียนมาที่รายการเปิดปมได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏทางหน้าจอขณะนี้นะครับสัปดาห์นี้ผมและทีมงานเปิดปมขอลาไปก่อนพบกันใหม่วันจันทร์หน้ากับเปิดปมเวลาใหม่ 20:25 น.นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ